สวัสดีครับผมพี่เออรุณธิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช anel กันพลานพลาสติกโมเดล builder by พี่เออรุณธิวานะครับวันนี้ก็ตามที่โมไว้ในแฟนเพจเลยนะครับรีวิวกันดั้มบาบาทอสไฮเกรดนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก็คงคนที่ติดตามกันพลาและกันดั้มมาคงจะดูแล้วมันก็คือซีรีส์กันดั้มภาคใหม่ที่กำลังจะฉายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ความจริงเนี่ยตอนแรกผมกะจะซื้อไอ้ขนาด1ต่อ100ซึ่งมันจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยมาต่อแต่ว่ากว่ามันจะออกเนี่ยก็ปลายเดือนหน้าเลยปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยแทบไม่มีการพาอะไรที่น่าสนใจออกมาเลยผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาลองต่อแล้วก็รีวิวให้ชมกันนะก็คิดว่าหลายคนก็คงอยากรู้ว่าเจ้ากันดั้มไอ้บาบาทอสเนี่ยไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็มันความแปลกของมันที่หลายคนเห็นกันอยู่ก็คือตัวโครงในเนี่ยพอต่อมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันสำหรับกล่องเนี้ยผมซื้อมาจากร้านจูปิเตอร์ที่สะพานเหล็กราคา360บาทนะครับก็ผมว่ามันเป็นกันพาที่ไม่แพงนะคือถ้าเทียบกับกันพาไฮเกรดทั่วไปที่ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 500-600 แต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ก็ได้ทางบันไดผู้ผลิตเขาก็เลยอยากจะลดราคาเพื่อดึงดูดนะครับให้คนมาซื้อไปต่อลองต่อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคอีกเรื่องนึงก็คือที่ผมจะต้องบอกคือคลิปนี้ที่ชมกันเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้แท็บเล็ตถ่ายเอาด้วยความที่ว่าผมดันทำกล้องของผมหล่นตกพื้นแล้วก็มันเสียนะครับความละเอียดของคลิปรีวิวเนี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยซึ่งผมก็ขออภัยด้วยละกันแล้วยังไงถ้าได้กล้องใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรับปรุงคุณภาพของคลิปหน้าอันใหม่ๆให้มันชัดขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอโทษด้วยละกันเนาะก็ชมแบบไม่ชัดไม่แบบเบลอๆไปก่อนละกันนะครับโอเคอ่ะไปดูกันบาบาทอสโอเคก็ตอนนี้ผมก็แกะแผงออกมาดูทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวไฮเกรดบาบาทอสเนี่ยก็มีแผงไม่เยอะเลยนะครับแค่7แผงเท่านั้นรันเนอร์นะครับประเด็นก็คือแผงที่เป็นแผงใหญ่จริงๆเนี่ยมีแค่3แผงเท่านั้นนะครับก็คือแผง B นะครับจะเป็นชิ้นส่วนสีขาวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือแผง A2 นะครับแล้วก็แผง A1 นะครับนี่คือ3แผงใหญ่ทั้งหมดของเจ้า Gundam Barbatos High Grade นะครับส่วนที่เหลืออีก4แผงเนี่ยก็จะเป็นเล็กๆนะครับเนี่ยครับ4แผงด้วยกันเท่านี้รวมกันก็7แผงนะครับพร้อมด้วยสติกเกอร์อันกระจิ๋วหลิวเท่านี้นะครับส่วนสีขาวเนี่ยก็ไม่มีสีสันอะไรมาให้มากมายนะครับดูจากรายละเอียดเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยๆนะผมว่าเผลอๆเนี่ยกันดั้ม SD บางตัวยังมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวมาลองลุยต่อเจ้าบาบาทอสด้วยกันส่วนลำตัวอันนี้หัวแล้วก็แขน2ข้างก็ต่อเสร็จแล้วนะครับแขน2ข้างของบาบาทอสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับจุดขยับก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นอะไรมากนะครับก็ปกตินะครับก็ได้เท่านี้แล้วก็ช่วงหัวไหล่นิดหน่อย
จุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือช่วงมือเนี่ยมือของเจ้าบาบาทอที่แถมมาให้เนี่ยถ้าผมดูจากแผงเนี่ยมันจะมีแบบเดียวนะเป็นมือแข็งๆมาเลยนะครับแล้วก็มือของมันเนี่ยจะเล็กกว่ากันพลาตัวอื่นที่ในแบบไฮเกรดด้วยกันนะครับถ้าเทียบกับ อย่างเนี้ยเทียบกับเอ็กเชียเนี่ยก็ถ้าเทียบมือเนี่ยจะรู้เลยผมเมื่อกี้ผมนั่งเทียบดูแล้วมือเล็กกว่าไม่เท่าไหร่ที่สำคัญก็คือมันเป็นกันพลาที่มีเล็บด้วยอ่ะคือมือตรงช่วงเนี้ยถ้าเป็นกันพลาตัวอื่นก็จะเหลี่ยมๆใช่มั้ยมันเป็นหุ่นยนต์แต่นี่มือแม่งแหลมอ่ะปลายแหลมอ่ะผมว่าก็ตลกดีโอเคตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไฮเกรดกันดั้มบาร์บาทอสนะครับจากซีรีส์กันดั้มภาคใหม่ไอรอนบลัดนะครับออกมาก็จะสภาพอย่างที่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะว่าดีเทลมันเป็นไงจริงๆตัวมันเองเนี่ยในด้านการต่อก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับมีงงๆบ้างเล็กน้อยเพราะว่าดีไซน์มันแปลกๆนะครับไม่ค่อยเหมือนกันดั้มทั่วไปนิดหน่อยแล้วก็ผมรู้สึกยังไงกับมันตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผมนั่งต่อไปเนี่ยสิ่งที่ผมถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกูชอบมันหรือเปล่าวะไอ้กันดั้มตัวเนี้ยทำไมต่อไปแล้วมันรู้สึกเบื่อแบบเมื่อไหร่จะต่อเสร็จสักทีทั้งที่มันเป็นแค่ไฮเกรดนะต่อแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะไรประมาณนั้นนะอ่ะโอเคอันนี้ผมให้เปรียบเทียบดูกับกันพลาอีก3ตัวนะครับก็นี่คือไฮเกรดเอ็กเซียอันนี้ก็คือกันดั้มมาสเตอร์เกรดเวอร์ชัน3ส่วนนั้นก็คันกินะครับดูว่าไซส์รวมๆมันเป็นยังไงแล้วก็รูปร่างหน้าตาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นอ่ะมาถึงไอ้ตัวนี้นะครับบาบาทอสถ้าถามผมนะความรู้สึกผมก็คือถ้าชื่อมันไม่ใช่กันดั้มเนี่ยผมคงไม่ซื้อนะตัวเนี้ยเพราะผมต่อไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เท่ซะเลยอ่ะในแบบฟอร์มการเป็นกันดั้มคือผมรู้สึกว่ามันดูเก้งก้างนะครับนี่เอาอาวุธออกก่อนอาวุธมันแถมให้2อย่างนะครับก็คือจะเป็นในตัวดาบตัวนี้อย่าถอดไม่ออกนะครับก็คือจะมีดาบมาให้นะครับด้านหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนทวนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมูหันในเทศกาลเชงเม้งนะครับแขนมันเนี่ยตอนแรกผมบอกว่าข้างอันนี้ข้างซ้ายใช่ไหมอันนี้ข้างขวามันไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยมันแถมแขนมาให้ข้างนะที่เหมือนกันเอาไว้เปลี่ยนได้จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เท่ก็เพราะว่าความเก้งก้างของมันนะครับโดยเฉพาะไอ้ดีไซน์การออกแบบเนี่ยผมอยากจะเรียกมันว่ากันดั้มคายาบ้าเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวแม่งมีแต่โชกดูแล้วดูคุณดูช่วงลำตัวมันนะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยคือบางมากเนี่ยลำตัวมีอยู่แค่เนี้ยแค่นี้จริงกางแขนเห็นปะเนี่ยแบบหุ่นบ้าเลยวะมึงแบบไปสู้กันจริงๆแบบเอามีดตัดลำตัวตายแล้วอะแล้วลักษณะของมันก็คือโอเคตรงเนี้ยมันก็เหมือนอย่างที่คนเห็นกันตอนแรกคือมันเป็นแบบเกราะถอดออกมาได้นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นโครงนะฮะจริงๆก็ถอดได้หมดแหละแต่ผมถอดโชว์ให้บางส่วนแล้วขี้เกียจนะประมาณนั้นแล้วจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่ก็คือพวกผมว่าดีไซน์มันคือเอาง่ายคือกันดั้มGcell อ่ะไอรีคอนกิสตาที่เพิ่งจบไปแล้วโดนด่าว่าดูไม่รู้เรื่องอ่ะผมยังแซวเลยเฮ้ยแม่งเหมือนแบบโดเรมอนอ่ะแต่ไอตัวเนี้ยผมดูแล้วผมขัดใจแม่งยิ่งกว่าไอกันดั้ม Gcell อีกนะคือกันดั้ม Gcell ผมยังรู้สึกเฮ้ยมันยังโอเคนะแต่ไอตัวเนี้ยคือแบบดูแล้วแบบอยากนั่งคุยกับคนออกแบบมากเลยว่ามึงแบบเฮ้ยมึงเอาไอเดียอะไรมาออกแบบวะโดยเฉพาะไอกีบควายเนี่ยตีนเนี่ยสรุปว่าชอบไม่ชอบก็
ก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันเนาะว่ามันอยากจะลองของใหม่สำหรับผมผมคิดว่ามันซื้อมาต่อได้ขำๆนะ360บาทสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกันพาและกำลังอยากจะหากันพาตัวแรกมาซื้อมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากซื้อแบบ SD ก็จะลองตัวนี้มาต่อก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปหวังความเท่หรือความสวยอะไรกับมันมากมายนะคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกถ้ามึงไม่บอกว่ามึงคือกันดั้มผมอาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะว่ามันไม่เท่อะสำหรับผมมันไม่เท่เอาซะเลยอะไม่ถูกใจแต่ไม่รู้นะคืนนี้อาจจะเป็นร่างแรกของมันก็ได้คือผมรอดูอนิเมชันอยู่คือถ้าการ์ตูนมันสนุกมันอาจจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ความอยากให้เราแบบ อยากซื้อมันมาต่ออีกก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ เห็นกันพาในซีรีส์มันหลายตัวก็ยังมีหลายตัวที่เท่กว่าตัวพระเอกด้วยซ้ำนะครับนี่อาจจะเป็นร่างแรกนะครับเพราะอย่างที่บอกคือที่ผมไม่ชอบสุดคือไอ้ช่วงเอวบางๆมันนี่แหละคือมันดูแบบมันไม่สมเหตุสมผลไม่หน่อยอะคือมันจะบางอะไรขนาดนี้ว่ามีสลิงมีโช็คอัพอยู่2อันทิ่มลงไปเป็นแกนเป็นเหมือนแบบกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เวิร์กอะสำหรับการเล่นกันดั้มนะมันควรจะออกแบบให้แบบดูมีดีไซน์ดูมีความอลังหรือว่าความขลังอะไรให้มากกว่านี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนออกแบบอย่างพวกเราเขาอาจจะต้องการความแปลกใหม่ในการออกแบบกันดั้มให้มันดูแปลกแหวกแนวขึ้นเรื่อยๆผมว่าบางทีมันไม่ต้องแหวกอะไรมากมายก็ได้อย่างตอนแรกผมไม่ชอบยูนิคอร์นนะแต่ผมพอดูยูนิคอร์นไปเรื่อยๆจนจบภาค7ผมก็ก็ชอบเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกยูนิคอร์นตัวสูงเกินไปแต่ดูไปดูมาก็ก็เท่ดีอะไรประมาณนั้นก็สรุปว่าผมไม่ค่อยปลื้มกับมันเท่าไหร่นะตัวนี้นะก็เดี๋ยวมาดูว่าเดือนหน้าจะออกขนาด1ต่อ100ออกมาผมก็กลับว่าจะซื้อมาต่อดูก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่กับรีวิวของผมในครั้งหน้าซึ่งก็คิดว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีกันพาหลายตัวที่ออกมาใหม่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะออกช่วงสิ้นเดือนผมก็หวังว่าผมจะซื้อกันพามาสักตัวหรือ2ตัวเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับใครชอบก็อย่าลืม Subscribe นะครับปุ่มแดงๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ